มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นหนึ่งเนื้อใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจสวัสดีค่ะพบกับรายการบันทึกไทยรายการที่บันทึกเรื่องราวของคนไทยที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความพยายามจนได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและก้าวต่อไปสู่ระดับโลกซึ่งวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในงาน Thailand Breastfeeding Day by PGEN อุ่นรักจากอกแม่รวมสร้างสถิติการให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครั้งที่3กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นความสำคัญของการให้นมลูกจากอกแม่เพราะน้ำนมแม่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับลูกน้อยซึ่งในงานนี้ก็จะมีการทุบสถิติการรวมตัวของคุณแม่ที่มาให้นมลูกจากอกพร้อมกันและบันทึกลงในบันทึกไทยค่ะบันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปงานในปีนี้พีเจนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกครั้งมีคุณแม่เข้าร่วมสร้างสถิติมากมายก่อนถึงเวลาทุบสถิติก็มีกิจกรรมให้ครอบครัวที่มางานร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ถึงเวลาสำคัญในงานนี้คือการทุบสถิติรวมตัวคุณแม่ให้นมลูกพร้อมกันซึ่งครั้งนี้จะเป็นสถิติของคุณแม่และลูกที่มาร่วมให้นมในงานและคุณแม่ที่ให้นมลูกผ่านทาง Facebook Live โดยจะให้นมพร้อมกันครั้งนี้คุณเบ้นพรชิตาและน้องปริมเป็นเซเลบมาร่วมให้นมเป็นกำลังใจคุณแม่ในงานด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแม่ที่มาร่วมงานกันก่อนถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมว่ายากง่ายอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรให้ไม่ต้องพึ่งพานมผงสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรทำงานอะไรเหรอคะชื่อสุวราค่ะก็ทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะน้องอายุกี่ขวบแล้วตอนนี้2เดือนกับอีก5วันค่ะ2เดือน5วันคุณแม่ครั้งแรกที่ให้นมน้องนี่ลำบากไหมคะก็ช่วงแรกก็ลำบากนิดนึงน้ำนมไม่ค่อยไหลเหมือนแรกๆแล้วคุณแม่มีเทคนิคกันทำยังไงบ้างก็คือทานน้ำร้อนแล้วก็เอาน้ำขิงช่วยอะค่ะใช้น้ำขิงน้ำขิงนี่ช่วยได้เหรอคะช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยค่ะแกงเลียงแกงหัวปีอะไรเงี้ยค่ะอาหารพวกนี้จะช่วยเสริมในการที่มีน้ำนมลูกใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลยคุณแม่ว่าจะให้นมน้องไปถึงอายุเท่าไหร่ล่ะคะก็จะให้ได้นานที่สุดก็เท่ากับพี่ชายเขาค่ะพี่สาวพี่ชายเขาประมาณ3ขวบให้นมลูกถึงอายุ3ขวบคุณแม่คิดว่าน้ำนมแม่มีความสำคัญต่อการให้นมลูกยังไงสำคัญนะคะก็พัฒนาการเขาจะไปไวมากค่ะพัฒนาการเขาจะดีเวลาไม่สบายอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเด็กที่แข็งแรงไม่เป็นอะไรง่ายค่ะแล้วเวลาที่คุณแม่ไม่อยู่บ้านใครเลี้ยงน้องเหรอคะก็จะเป็นคุณยายก็จะปั๊มนมไว้ให้เขาค่ะแล้วให้คุณยายป้อนจากแก้วสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรเหรอคะวายค่ะแล้วน้องชื่ออะไรเหรอคะน้องฟ้าใสค่ะน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสอยู่กี่ขวบแล้วเหรอคะ2เดือนกับ16วันค่ะ2เดือนกับ16วันน้องยังเล็กมากเลยช่วงแรกๆที่ให้นมน้องนี่คุณแม่มีน้ำนมออกตั้งแต่แรกเลยไหมคะไม่นะคะช่วงอาทิตย์แรกไม่ออกแต่พอมาอาทิตย์ที่2ก็เริ่มออกค่ะพอไม่มีน้ำนมอะค่ะคุณแม่ทำยังไงล่ะก็กินพวกน้ำขิงหาอะไรที่แบบเป็นกระตุ้นให้น้ำนมออกค่ะคุณแม่มีปั๊มนมเก็บไว้ให้น้องบ้างไหมคะมีค่ะช่วงแรกๆจะมีเลยแต่พักหลังๆไม่ได้ปั๊มเพราะว่าน้องเขากินอย่างสม่ำเสมอแล้วค่ะคุณแม่ว่าจะให้นมน้องไปถึงอายุเท่าไหร่ล่ะถึง1ขวบค่ะทราบข้อดีของการให้นมคุณแม่ไหมคะก็ทราบนะคะเห็นหมอเขาบอกว่าช่วงน้ำนมคุณแม่เนี่ยสามารถให้เป็นภูมิต้านทานให้ลูกได้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยเห็นความสำคัญของนมแม่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากที่คุยกับคุณแม่นะคะตอนนี้เราก็มาหาคุณพ่อกันบ้างค่ะคุณพ่อมีส่วนช่วยในการเลี้ยงลูกยังไงบ้างเหรอคะก็จะช่วยดูส่วนใหญ่เวลาเขาหิวเขาจะร้องเราก็จะดูแลว่าถ้าแม่เขานอนหลับเราก็จะปลุกเขาปลุกให้นมลูกก่อนเวลาที่คุณแม่ปั๊มนมเก็บไว้คุณพ่อเคยไปให้นมน้องบ้างไหมเคยครับตอนให้นมน้องรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแรกตื่นเต้นเล็กน้อยเดี๋ยวนี้ล่ะปกติแล้วชินแล้วครับสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรเหรอคะชื่อไก่ค่ะชื่อไก่แล้วน้องล่ะคะ
ชื่อน้องมีนาค่ะน้องมีนาน้องมีนาอยู่เท่าไหร่แล้วคะ2ขวบ4เดือนกว่า2ขวบ4เดือนกว่ายังทานนมจากอกแม่ไหมคะทานค่ะติดเต้าแม่มากคุณแม่ว่าจะให้นมลูกถึงอยู่เท่าไหร่แล้วคะคงให้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเลิกเองแม่ก็นมหมดไปให้น้องหย่านมเองใช่ไหมคะค่ะคุณแม่เคยประสบปัญหาเทคนิคไม่การไม่มีนมน้ำนมให้ลูกไหมคะไม่มีอะค่ะน้ำนมเยอะตลอดคุณแม่มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมคะเผื่อคนที่ไม่มีน้ำนมแม่จะได้ทำแบบเราบ้างก็ส่วนมากก็จะกินพวกอาหารที่มันบำรุงนมอย่างพวกหัวปีเงี้ยจะกินบ่อยมากน้ำคงน้ำขิงเงี้ยค่ะแต่เป็นปกติแม่เป็นคนกินเก่งเงี้ยน้ำนมก็จะเยอะปกติคุณแม่อยู่กับน้องตลอดเลยไหมคะทำงานค่ะอ๋อแล้วช่วงที่ทำงานคุณแม่เลี้ยงน้องยังไงล่ะคะคือไว้กับพ่อค่ะเขาก็จะไม่กินนะคะนมคือรอแม่เลิกงานกลับมาแต่คือจะไม่ได้ทำงานประจำอย่างเงี้ยค่ะรับเป็นงานอีเวนต์พอตอนไม่อยู่เขาก็จะแบบเหมือนยอมโอดอย่างเงี้ยค่ะรอแม่กลับมาก็จะกินยอมโอดรอคุณแม่ตายแล้วยากเลยนะเนี่ยเราเนี่ยนมกล่องอย่างเงี้ยก็คือจะไม่กินนะคะแบบกินนิดๆหน่อยๆเองแล้วก็ไม่กินแต่คือหลักๆคือจะติดเต้าแม่เวลานอนเงี้ยค่ะคุณแม่รู้งานนี้จากที่ไหนล่ะคะมาร่วมเป็นปีที่3แล้วค่ะอ๋อคุณแม่เคยมาก่อนใช่ค่ะปีนี้ปีที่3แล้วทำไมคุณแม่ถึงมาร่วมงานนี้ครั้งที่3แล้วคะชอบค่ะกิจกรรมเขาดีให้ร่วมสนุกเงี้ยค่ะแล้วก็มีเกียรติมงเกียรติบัตรให้เราเป็นที่ระลึกอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่3เลยแสดงว่าคุณแม่มาตั้งแต่ปีแรกใช่ค่ะมาตั้งแต่ปีแรกเลยเราก็จะติดตามแบบข่าวสารพี่เจนตลอดใช่ไหมคะเราก็จะรู้ความเคลื่อนไหวว่าเขาจัดงานอะไรถ้าปีหน้าไม่เลิกคงก็ไม่อ๋อคุณแม่พาน้องมาทุกปีเลยใช่ค่ะได้มางานทุกปีเลยนะคะเนี่ยมีนาปีนี้ก็จะมีการบันทึกสถิติลงในบันทึกไทยเหมือนเดิมค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะปลื้มใจรู้สึกดีนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะที่เขาประสบปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องนมนมอ่ะบางคนเขาไม่มีก็ไม่มีเลยบางคนให้นมลูกได้แค่เดือน2เดือนเองแล้วก็แบบก็ต้องเลิกให้เพราะแบบเขาไม่มีน้ำนมก็ถือว่าเราโชคดีเนาะที่เรามีน้ำนมให้ลูกตลอดเพราะว่าน้ำนมนี้มีสารอาหารมากมายเลยให้น้องใช่ค่ะแล้วน้องไม่เคยป่วยนะแข็งแรงมากไม่ค่อยป่วยนั้นปีนึงนานๆจะเป็นสักครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยเพราะว่าที่น้องแข็งแรงเพราะน้องได้ดื่มนมจากคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรเหรอคะมาริกาค่ะคุณแม่มาริกาน้องชื่ออะไรเหรอคะน้องยะดาค่ะน้องยะดาน้องยะดากี่ขวบแล้ว3ขวบ7เดือนค่ะ3ขวบ7เดือนยังทานน้ำนมแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้น้องทานน้ำนมแม่คะก็จากที่อ่านจากข้อมูลในสื่อต่างๆมาค่ะมีรายงานว่าน้ำนมแม่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับลูกคุณแม่เคยประสบปัญหาไม่มีน้ำนมให้น้องไหมคะเคยมีบ้างค่ะตอนที่คลอดใหม่ๆค่ะแต่ว่าก็ให้น้องดูดกระตุ้นมาเรื่อยๆค่ะก็เลยมีน้ำนมให้น้องทานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณแม่สร้างเทคนิคการสร้างน้ำนมให้น้องยังไงบ้างเหรอคะจากคุณหมอบ้างจากคลินิกนมแม่แล้วก็จากสื่อต่างๆอะค่ะมีคนหลายๆคนบอกว่าถ้าได้ดูดนมแม่จะทำให้น้องแข็งแรงน้องแข็งแรงไหมคะก็ถือว่าแข็งแรงนะคะในระดับน้องเดียวกันนะคะคือน้องทานนมแม่นานแล้วก็ตอนที่ไปโรงเรียนคือน้องไม่เคยป่วยหนักเลยคุณแม่ก็เชื่อว่าการให้นมลูกจากอกแม่เนี่ยมีส่วนช่วยที่ทำให้น้องแข็งแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่มาร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะมาครั้งที่3แล้วค่ะครั้งที่3แสดงว่ามาตั้งปีแรกก็ปีนี้ปีที่3ใช่ค่ะทำไมถึงสนใจมาร่วมงานนี้ล่ะคะเพราะว่าอยากมาเจอแม่ๆที่มีประสบการณ์เดียวกันนะคะที่มีแบบอุดมการณ์เดียวกันใช่แล้วก็มันจะได้ให้กำลังใจเราด้วยในการที่จะให้นมน้องต่อไปอะคุณแม่รู้สึกตื่นเต้นไหมคะกับการมาครั้งที่3แล้วตื่นเต้นอยู่ค่ะถ้ามีงานปีหน้าคุณแม่มาอีกไหมคะเนี่ยถ้าน้องยังไม่เลิกก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรเหรอคะชื่อวันเพ็ญค่ะชื่อเล่นชื่อออยค่ะอันนี้น้องคนแรกไหมคะคนที่2ค่ะคนที่2น้องอายุเท่าไหร่แล้วเหรอคะ5เดือนกับ23วัน5เดือนใช่ค่ะแต่ตัวใหญ่มากอันนี้คิดว่าเกี่ยวกับน้ำนมแม่ด้วยไหมคะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาทานนมแม่อย่างเดียว 100% ทำไมเราถึงเลือกที่จะให้น้ำนมน้องจากอกเราอะคะเพราะว่าคิดว่านมแม่นั่นแหละดีที่สุดแล้วแล้วก็เขาน่าจะมีภูมิต้านทานด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเคยประสบปัญหาไม่มีน้ำนมให้ลูกไหมคะมีช่วงแรกๆค่ะตอนคลอดใหม่ๆที่น้ำนมยังไม่ค่อยไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มีเทคนิคยังไงทำให้มีน้ำนมคะ
โอ้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าเขาว่าอะไรดีไม่ว่าขิงน้ำอุ่นหัวปลีอะไรเงี้ยแกงเลียงก็คือทุกอย่างคุณแม่ว่าจะให้น้ำนมน้องไปถึงอายุเท่าไหร่เหรอคะให้จนกว่าต้องบอกว่าจนกว่าน้ำนมจะไม่มีให้เพราะว่าตอนนี้ก็มีสต็อกไว้อยู่ด้วยเพราะว่าทำงานก็จะมีปั๊มไว้แล้วก็กลางคืนเขาก็จะกลับมาดูเต้าปกติแล้วระหว่างที่คุณแม่ไปทำงานน้องทานน้ำนมทานนมแม่ค่ะทานนมแม่แต่ว่าจะเป็นจากขวดอ๋อแต่ละคืนเราก็จะมีคนให้น้ำนมน้องแต่กลางคืนก็จะเป็นจากเต้าเข้าเต้าเองครับน้องดูสุขภาพแข็งแรงมากเลยแข็งแรงครับป่วยบ้างไหมคะไม่ยังไม่เคยนะครับคุณแม่มาร่วมงานเป็นปีแรกไหมคะปีแรกค่ะอ๋อมาร่วมงานปีแรกเลยคุณแม่ทราบจากที่ไหนล่ะคะเว็บไซต์แล้วก็ในกลุ่มของคุณแม่ๆอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเขาจะชวนกันมาใช่เขาจะส่งลิงก์เข้าไปให้แล้วก็เลยเข้าไปดูแล้วเอ๊ะน่าสนใจแล้วก็ไม่ไกลด้วยก็เลยมาสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรอะคะชื่อดวงพรค่ะน้องอายุเท่าไหร่แล้วล่ะคะ1ขวบค่ะ1ขวบลูกคนแรกเลยไหมคะใช่ค่ะในช่วงแรกๆมีติดปัญหาน้ำนมลูกน้ำนมไม่ออกบ้างไหมคะมีค่ะคุณแม่ทำยังไงล่ะคะก็เอาลูกเข้าเต้าตามเวลาที่เขาควรจะต้องกำหนดดื่มกำหนดทานนะคะคือ14ชั่วโมงคือมันยังไม่ออกก็ต้องเอาเข้าเต้าไว้ก่อนอันนี้คือใครแนะนำคุณแม่มาล่ะคะคุณหมอค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลก็คือตั้งแต่แรกเลยคุณหมอแนะนำมาอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่มีน้ำนมแม่เราจะทำยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่าอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องเห็นความสำคัญของน้ำนมแม่พอสมควรเลยใช่แล้วพอดีคุณยายช่วยเลี้ยงคุณยายก็บอกว่าอยากให้เลี้ยงด้วยนมแม่ก็เลยบอกให้เอาลูกให้ทานนมแม่ให้ได้ค่ะคุณแม่ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึงอายุเท่าไหร่ล่ะคะก็ไปเรื่อยๆจนกว่าน้องเขาจะมันจะหย่านมเองใช่จะหย่านมเองทำไมคุณแม่ถึงมางานนี้ได้ล่ะคะพอดีเห็นใน Facebook แล้วมีคนเข้าร่วมเยอะแล้วดูกิจกรรมน่าสนใจค่ะก็เลยมาปกติคุณแม่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่เจนอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อก็เลยมางานครั้งนี้เวลาที่คุณแม่ไม่อยู่บ้านนะคะแล้วใครช่วยดูน้องล่ะคะอ๋อคุณยายค่ะคุณแม่พร้อมร่วมกิจกรรมหรือยังคะค่ะโอเคค่ะจริงค่ะคุยกับคุณแม่หลายท่านแล้วทราบเลยว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความตั้งใจเพราะความรักส่งพลังให้แม่ทำเพื่อลูกได้เสมอเรามาสอบถามคุณหมอถึงประโยชน์ของนมแม่และวิธีการที่จะมีน้ำนมลูกให้อย่างเพียงพอกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแพทย์หญิงพัชรินทร์อมรวิภาสกุมารแพทย์โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะการให้นมแม่มีความสำคัญยังไงบ้างเหรอคะมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย เรื่องเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะคะการได้รับนมแม่นะคะเหมือนเป็นตัวภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ปกป้องจากโรคร้ายต่างๆนะคะแล้วก็ยังเต็มไปด้วยโปรตีนนะคะที่จากน้ำนมแม่เนี่ยมากกว่า200ชนิดเลยค่ะแล้วก็โปรตีนเหล่านี้เนี่ยก็จะบำรุงเรื่องของสมองนะคะสายตาแล้วก็ภูมิคุ้มกันค่ะค่ะสำหรับคุณแม่ที่ยังไม่มีนมให้ลูกนี่ทำยังไงมีเทคนิคไหมคะมีค่ะก็คือขอแนะนำว่าคุณแม่ช่วงแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งท้อนะคะเราต้องมีความพยายามก็คือจับลูกเข้าเต้านะคะทุกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะการที่เด็กกระตุ้นนะคะก็คือเป็นการที่ทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนนะคะแล้วก็เข้าไปสู่สมองทำให้น้ำนมเนี่ยบีบตัวออกมานะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็คุณแม่เนี่ยควรจะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะก็คือแนะนำว่าปกติ 8-10 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ำนะคะวันละ 12-15 แก้วอะค่ะเด็กควรจะดื่มนมแม่จนถึงอายุเท่าไหร่เหรอคะก็ในปัจจุบันคุณหมอขอแนะนำนะคะถึงประมาณอายุ2ปีค่ะภายใน2ปีเนี่ยก็คือยังอยากให้ดื่มนมแม่อยู่ค่ะถ้าอยากมีเป็นแบบนม UST เสริมได้ไหมคะจริงๆก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณแม่มีนมจนถึงแค่อายุ1ปีเนี่ยก็สามารถให้นม UST เสริมได้ค่ะถ้าคุณแม่ไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจะสามารถทำน้ำนมเก็บไว้ได้ไหมคะได้ค่ะก็สมมติว่าตอนนี้คุณแม่ที่ทำงานออฟฟิศนะคะก็คือแนะนำว่าให้ปั๊มขยันปั๊มนิดนึงก็คือ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ใช้ที่เก็บน้ำนมนะคะแล้วก็
ปั๊มน้ำนมนะคะแล้วก็เก็บใส่ในถุงเก็บน้ำนมหลังจากนั้นก็เอาถุงเก็บน้ำนมเนี่ยไปแช่ในพวกอุปกรณ์ที่มันรักษาความเย็นนะคะเราต้องไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าแช่ตู้เย็นเหรอคะคือเราควรจะอาจจะมีถุงน้ำแข็งอะค่ะประกบคู่กับถุงน้ำนมแม่เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดไว้ในอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนมแม่ก็จะเสียค่ะถ้าเราไม่ได้รักษาอุณหภูมิของตัวน้ำนมแม่นะคะหลายๆคนมีความเชื่อค่ะคุณหมอเชื่อว่าถ้าเรารับประทานนมที่อุ่นจะได้สารอาหารมากกว่าปกติจำเป็นไหมคือไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่าด้วยตัวของน้ำนมแม่เนี่ยมันมีสารอาหารครบถ้วนอยู่แล้วทั้งโปรตีนไขมันนะคะอุณหภูมิที่ร้อนมันก็ไม่ได้มีผลอะไรค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะค่ะทำสถิติเราเห็นถึงความตั้งใจของคุณแม่และลูกน้อยทำให้การทุบสถิติในครั้งที่3นี้สำเร็จลงอย่างสวยงามก่อนที่จะสรุปสถิติครั้งนี้เรามาฟังความคิดเห็นของผู้บริหารของพีเจนในการจัดการสร้างสถิติที่มีคุณค่าต่อสังคมกันก่อนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุวรรณาโชคดีอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เลยค่ะอยากทราบว่าทำไมพีเจนถึงเลือกจัดกิจกรรมให้นมลูกจากอกแม่ค่ะส่วนหนึ่งนะคะพีเจนเราตระหนักถึงความสำคัญนะคะในการเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเนื่องจากเราก็เป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์แม่และเด็กนะคะแล้วก็กว่า35ปีที่ผ่านมาเนี่ยพีเจนก็มุ่งที่พัฒนาคิดค้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยคุณแม่ในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะเพราะนั้นโครงการนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเล็งเห็นว่าในเมืองไทยเองเนี่ยยังมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทุกคนก็ตระหนักนะว่ามันมีความสำคัญในเรื่องของน้ำนมแม่เนี่ยแบบเป็นน้ำนมที่ดีที่สุดแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่ทำให้การที่จะทำให้เกิดความราบรื่นในการที่จะให้นมต่อเนื่องในระยะยาวเนี่ยเป็นไปได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยรณรงค์สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ว่าการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะนั้นก็เราก็ยังมีตัวช่วยอื่นๆที่สามารถที่จะมาช่วยได้นะคะปีนี้จัดกิจกรรมเป็นปีที่3แล้วค่ะรวบรวมคุณแม่ได้มากมากมากกว่าปีก่อนๆอีกค่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เราสามารถทำลายสถิติของปีที่ผ่านมาได้นะคะคือปีแรกเนี่ยเราก็อยู่ที่ประมาณ410คู่แม่ลูกใช่ไหมคะแล้วก็ปีที่2เนี่ย790กว่านะคะแล้วปีนี้เนี่ยคือเราสามารถทำได้509หรือว่าถ้าเกิดนับเป็นแม่ลูกก็เกินพันนะคะก็คือพันหนึ่งนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าสามารถทำได้เกินจากที่ปีที่ผ่านมาใน2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าความสนใจของคุณแม่เนี่ยก็เข้ามามากขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะที่จะมาร่วมงานในวันนี้แต่ว่ามีในส่วนที่มีส่วนร่วมในเรื่องของออนไลน์ที่เป็น Facebook Live ด้วยนะคะมาทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าคุณแม่อาจจะไม่สะดวกในการที่จะเดินทางมาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะเวลาไม่สามารถที่จะปลีกมาได้แต่ว่าสามารถที่จะณโมเมนต์นั้นในเวลาช่วงนั้นสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเราก็เปิดโอกาสให้คุณแม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมค่ะยากไหมคะในการรวบรวมคุณแม่ได้มากขนาดนี้คะจริงๆถามว่ายากไหมมันก็ต้องยากอยู่แล้วนะคะเริ่มต้นคือเราต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้คุณแม่รับรู้ในเรื่องของโครงการนี้แต่คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีความสำเร็จขึ้นมาได้ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพาร์ทเนอร์นะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ในส่วนของตัวคุณแม่เองด้วยที่มีความตั้งใจอยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่อื่นๆที่อาจจะติดขัดในเรื่องของจะทำยังไงถึงจะสามารถให้นมลูกได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆองค์ประกอบส่วนนั้นทำให้การทำโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะคุณสุนารู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้รับการบันทึกทุบสถิติจากปีก่อนๆเลยแน่นอนค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าทุกๆปีแรกเลยเนี่ยเป็นปีที่เราจำนวนแม่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นความ อุ่นใจอบอุ่นอิ่มเอมเวลาที่เห็นคุณแม่เข้าเต้าพร้อมๆกันแล้วก็ในโมเมนต์นั้นเนี่ย
มันขลังมากในปีแรกนะคะแล้วก็พอปีที่2เนี่ยจำนวนคนมากขึ้นก็ยังรู้สึกว่าแบบมันมีความขลังมากขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้ความสนใจจากคุณแม่มีเข้ามาเยอะมากตั้งแต่ตอนที่เราประชาสัมพันธ์นะคะเรารู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจค่ะที่ว่าทางพีเจนเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์แล้วก็สามารถทำให้บรรลุผลได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็คงจะต้องทำต่อไปในปีนี้ค่ะมีคุณแม่หลายท่านเลยที่มาตั้งแต่ปีแรกค่ะที่หนูไปสอบถามมาแต่ท่านวอนเนี่ยมาร่วมตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่3แล้วก็จะมาในปีต่อไปด้วยเป็นที่น่ายินดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณแม่เริ่มต้นอาจจะยากนิดนึงในการที่จะให้นมนะคะแต่พอผ่านพ้นช่วงที่ลำบากไปได้แล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะสามารถให้ได้ค่อนข้างยาวก็จะสังเกตว่าคุณแม่ที่มาปีที่1อาจจะเป็นลูกคนเดิมนะคะที่อาจจะอายุประมาณสัก2ปีแล้ว3ปีแล้วแล้วก็ยังให้นมอยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกคนที่2ที่อาจจะมีเพิ่มมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอได้ผ่านพ้นช่วงที่ให้นมแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยคุณแม่มีความภาคภูมิใจแล้วก็เหมือนกับไม่อยากที่จะเลิกกลายเป็นติดใช่คุณแม่หลายท่านยังบอกว่ายังอยากให้นมลูกนะใช่ใช่บางคน3ขวบกว่าก็ยังให้นมลูกอยู่ใช่บางคนก็อาจจะ4ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจนกว่าตัวเองจะไม่มีที่จะให้จะมีน้ำนมเพราะนั้นก็รู้สึกว่าเป็นส่วนนึงที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าจริงๆที่เขานับอัตราการให้ลูกให้นมลูกเนี่ยเขานับแค่6เดือนเองคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนถือว่าเป็นอัตราการให้นมลูกที่สำเร็จนะคะแล้วเขาจะนับว่าเป็นอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ในสถิติแต่ว่าถ้าเกิดคุณแม่สามารถให้เลย6เดือนได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นความสำเร็จที่มากขึ้นกว่าที่เราจะแค่กระตุ้นจูงใจให้คุณแม่ให้นมด้วยตนเองค่ะในปีต่อไปค่ะทางพีเจนจะมีกิจกรรมดีๆเพื่อคุณแม่แล้วก็เพื่อสังคมยังไงบ้างคะแน่นอนนะคะปีต่อไปโครงการนี้ก็ต้องทำต่อนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่4ที่เราจะต้องมีจัดให้มีขึ้นส่วนในเรื่องของโครงการอื่นๆโดยหลักการแล้วเนี่ยทางเราทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็เราก็จะมีเรื่องของการทำห้องให้นมนะคะทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดในโรงพยาบาลซึ่งเราก็ทำประมาณตอนนี้ก็เกือบจะเข้า30ห้องแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่เราเข้าไปให้ความรู้กับทางโรงพยาบาลกับคุณแม่เวลามีคลาสต่างๆนะคะแล้วก็จัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของทางโรงพยาบาลเองก็ดีเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางคุณหมอหรือทางวอร์ดต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนให้ความรู้หรือให้อะไรที่จะทำให้คุณแม่เกิดความรู้สึกว่าสามารถทำได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีตัวช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะให้เขาสามารถประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุวรรณามากๆนะคะที่มาร่วมมอบแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ทุกๆคนแล้วก็และหลายคนที่กำลังจะเริ่มเป็นคุณแม่ด้วยค่ะยินดีค่ะค่ะเรามาสรุปการบันทึกสถิติครั้งนี้กันค่ะว่าสามารถทุบสถิติได้เท่าไหร่การสร้างสถิติวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพุทธชาติค่ะการสร้างสถิติในวันนี้ก็เป็นการสร้างสถิติให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้เราก็รู้จักกันดีว่านมแม่นั้นมีคุณค่าแล้วก็คุณประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การพัฒนาการของลูกมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นทางพีเจนเขาเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยจัดการทำสถิติลักษณะนี้มาถึง3ปีด้วยกันปีที่3แล้วใช่วันนี้ก็เป็นการทุบสถิตินะคะเราก็ลุ้นกันตัวโก่งเลยค่ะว่าจะได้ทะลุเป้าเบรกเรคคอร์ดจากปีที่แล้วหรือเปล่าในปีแรกนี่สถิติเท่าไหร่เหรอคะปีแรกนะคะสถิติอยู่ที่คุณแม่และลูก205คู่ค่ะ205คู่ปีที่2แล้วค่ะส่วนปีที่2เนี่ย398คู่398คู่ถือว่าเริ่มทุบยากแล้วนะคะใช่ในปีนี้ได้เท่าไหร่คะสำหรับปีนี้ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะคะเพราะเรานับในวันนี้แต่ยังมีในโซเชียลเข้ามาใช่คุณแม่ที่ไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายคลิปให้นมลูกพร้อมกับคุณแม่นะที่นี่เลยแล้วก็ทยอยกันส่งคลิปตอนนี้ก็ยังมีคุณแม่ทยอยส่งมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตอนนี้ตัวเลขที่เรานับนะปัจจุบันตอนปิดงานนะคะก็อยู่ที่509คู่509คู่เลยนะคะทั้งคุณแม่ที่นี่แล้วก็ทางออนไลน์นะคะค่ะคุณแม่ที่มาร่วมงานที่นี่นะคะอยู่ที่200คู่นะคะ201คู่201คู่นะคะที่มาในห้องนี้ใช่ค่ะแล้วก็รวมกับคุณแม่ที่ออนไลน์ที่เราปิดไปตอนปิดงานอีก308คุณแม่ทางออนไลน์อีก308คู่แล้วยังมีส่งมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราก็จะประกาศตามมาทีหลังนะคะซึ่งเป็นการทุบสถิติของปีที่แล้วถึง111คู่ค่ะนับว่าประสบความสำเร็จสำหรับการจัดกิจกรรมประเภทนี้ค่ะค่ะกิจกรรม Thailand Breastfeeding Day by PGEN อุ่นรักจากอกแม่รวมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจการให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครั้งที่3ก็สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้สร้างสถิติใหม่ในบันทึกไทย
เพราะคุณแม่เห็นความสำคัญของลูกน้อยและพีเจนเห็นความสำคัญของสังคมไทยหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามและมีเป้าหมายที่จะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพื่อก้าวต่อไปสู่ระดับโลกหรือต้องการสร้างและบันทึกในสถิติสามารถติดต่อตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะเพราะเราเชื่อในตัวคุณครั้งหน้าจะพบกับเรื่องราวสุดยอดอะไรอีกนั้นรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสุดยอดหลายลากลักใหม่ใจแท้